สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำหมักหมูนุ่มหลอกเด็ก ก่อนอื่นเนี่ยผมขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้มันมีสินค้าตัวนึงเกิดขึ้นจากความคิดของผมซอสอเนกประสงค์นะฮะตีอ้วนชนหิวเพราะว่าซอสตัวนี้จะเป็นซอสอเนกประสงค์จริงๆซึ่งมันสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากนะครับแยกออกเป็น3หมวดหมู่ใหญ่ๆ1ใช้เป็นน้ำจิ้มครับคุณผู้ชม2ใช้หมักเนื้อสัตว์นี่แหละครับที่วันนี้เราจะทำกันนะฮะอันที่3คือเอาไปทำกับข้าวได้เลยครับขอเพียงแต่เอาสิ่งที่มีความเค็มไปตัดเขาเช่นเกลือเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมใช้คู่กับเกลือก็ได้แล้ววันนี้เรามาดูสูตรหมักหมูนุ่มหลอกเด็กกันดีกว่านี่คุณผู้ชมครับผมมีชาม1ใบนะตรงนี้ผมมีหมูครับคุณผู้ชมหมู300กรัมนะฮะตรงนี้300กรัมนะฮะผมเทตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายๆตรงนี้เป็นน้ำเย็นนะคุณผู้ชมน้ำเย็น1ถ้วยเทลงไปเลยน้ำเย็น1ถ้วยนะฮะเบกกิ้งโซดานะครับประมาณ1ช้อนชาตรงนี้เทไปเลยนะฮะเกือบๆช้อนชาแล้วคนให้ละลายก่อนคุณผู้ชมคนให้เขาละลายก่อนกับน้ำเย็นนะฮะพอได้ที่แล้วผมก็จะใส่หมูเลยนะครับคุณผู้ชมใส่หมูลงไปนะนี่300กรัมผมใส่ลงไปเลยนะใส่หมูลงไปเลยตามด้วยคุณผู้ชมเกลือนะฮะเกลือเล็กน้อยเนี่ยผมใส่เกลือแค่ประมาณเอาครึ่งช้อนชาแล้วกันนะครึ่งช้อนชานะคุณผู้ชมครึ่งช้อนชานะผมก็ตามด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยอันนี้ชอบหน่อยก็นี่ประมาณเกือบๆช้อนชาครับผมก็มีแป้งข้าวโพดนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ใส่ลงไปนี่ประมาณ2ช้อนชานะฮะน้ำมันพืชนะคุณผู้ชมน้ำมันพืช1ช้อนชาใส่ลงไปเลยนะฮะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยซอสพี่ตีอ้วนนะครับอันนี้ใส่ลงไปเลยนะครับประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะคุณผู้ชมจากนั้นคุณผู้ชมก็นี่ผมใส่ถุงมือแล้วขยำเลยครับนะแล้วก็หมักครับวนก็ไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำที่หมักหมูทั้งหมดเนี่ยซึมเข้าตัวหมูนะคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ฮะแต่ขออย่างเดียวเวลาคนตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งน้ำตรงนี้มันซึมหายไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่วันนี้ผมบอกสูตรให้เลยนะเนี่ยหมูนุ่มขนาดนี้คุณผู้ชมแบบนี้ก็ได้แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำไม่เหลือแล้วไม่มีคำว่าน้ำนองอยู่ในชามนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยมันถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วนะฮะทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับเราจะมาทำหมูนุ่มหลอกเด็กคุณผู้ชมครับผ่านไป1ชั่วโมงนะอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมพอมันรัดตัวแล้วตรงนี้เรามาทำหมูนุ่มหลอกเด็กกันคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยผมเอาแป้งทอดกรอบนะโรยใส่จานนิดเดียวนะฮะโรยใส่จานนิดเดียวแล้วผมก็ตักหมูที่จะทำเนี่ยลงไปคลุกหน่อยเดียวนะฮะลงไปคลุกแป้งหน่อยเดียวนะแล้วเราก็จะมาทอดง่ายๆเลยคุณผู้ชมเราก็ลองก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมลองก่อนปึ๊บนี่ใส่ลงไปทอดเลยครับพอไฟแรงแล้วเราก็ปรับเป็นไฟกลางๆนะครับหมูจะได้สุกจากด้านในมาด้านนอกนี่ฮะแล้วตัวหมูก็จะอร่อยนุ่มนะฮะนี่คุณผู้ชมทอดเลยสีหน้ากินแล้วเราก็ขึ้นได้เลยนะแล้วหมูตัวนี้มันจะนุ่มแล้วสีสันเนี่ยไม่ต้องไปทำเลยเพราะว่าซอสตีอ้วนเนี่ยก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนี่หมูเสร็จแล้วนี่คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ชิมเลยนะฮะก็จะได้หมูทอดที่นุ่มกรอบนอกนุ่มในแล้วใครที่แบบว่าเพิ่มเติมความอร่อยซอสเราราดข้าวเปล่ากินได้นะครับราดข้าวเปล่ากินได้ราดบนหมูได้เลยนะเพิ่มเติมความอร่อยได้ครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมลองไปทำนะครับอยากได้ซอสครับคุณผู้ชมฟู้ดแลนด์ทุกสาขาครับมีจำหน่ายนะฮะแล้วก็สั่งได้ในช้อปปี้ลาซาด้าพิมพ์ค้นหาคำว่าซอสตีอ้วนนะฮะแล้วก็แอดไลน์ได้0986654600หรือว่าสั่งในเพจซอสตีอ้วนหรือว่าสั่งในเพจตีอ้วนชนหิวก็ได้นะครับฝากด้วยนะครับซอสอเนกประสงค์อย่างดีต้องมีติดบ้านนะครับทำได้หลายอย่างคุ้มค่ามากมายง่ายสะดวกอร่อยประหยัดคุ้มสุดๆครับดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ